จากการทดลองจะเห็นว่ากระดาษรูปทรงกรวยจะช่วยรับแรงกระแทกทำให้ไข่ตกไม่แตกได้แล้วสิ่งประดิษฐ์ของทั้งสองทีมที่ต่างกันทั้งวิธีการทำและหลักการคิดจะทำให้ไข่ตกไม่แตกได้จริงหรือไม่เดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยครับสำหรับกติกาการแข่งขันก็คือให้แต่ละทีมโยนไข่ลงมาจากชั้น2ของตึกทีมละ3ครั้งโดยให้สลับกันโยนแล้วเราจะนับจำนวนไข่ที่ไม่แตกทีมไหนทำให้ไข่ตกไม่แตกได้มากกว่าเป็นผู้ชนะวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับพี่เอ๋ยเราอยู่ที่ลานประลองของโรงเรียนเอกชัยนะคะโอเคนะครับคราวนี้อยากจะมาดูจังเลยนะครับว่าการทดลองของน้องนะหรือสิ่งประดิษฐ์ตรงนี้นะครับจะเป็นยังไงเรามีตัวแทนของน้องถูกไหมครับซึ่งเป็นอาจารย์2ท่านนะครับที่ปรึกษาแต่ละทีมที่ปรึกษาแต่ละทีมนะครับอยู่ข้างบนแล้วเรียบร้อยนะครับอ่ะพร้อมนะอ่ะนับโอ้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นยังไงแตกไหมน้องๆจับดูสิแตกเปล่าเริ่มมีแตกไหมแตกทางนู้นบอกแตกดูสิแตกเปล่าจับดูสิให้ตรวจอย่ากดมากแตกใช่ไหมต้องลองแตกนะมาดูเดี๋ยวไปดูของทีมไข่เบาหวิวมากนะครับหนึ่งสองสามแตกไหมไม่แตกนะคะอันนี้แตกหรือเปล่าโอ้โหไม่แตกไม่แตกเดี๋ยวไม่เป็นไรเรามีอีกสองครั้งเราไปดูกันอีกครั้งที่สองดีไหมนะครับเราไปดูครั้งที่สองเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างอ้าวหนึ่งสองสามโอ้โหแตกหรือเปล่ายังแข็งอยู่เลยนะปรากฏว่าเอาไหนดูสิเอาให้ไปอีกฝั่งหนึ่งดูแตกหรือเปล่าไม่แกะออกดูเปลือกมันลุงลูอยู่แตกไหมไม่แตกนะครับปรากฏไม่แตกครั้งนี้โอ้โหสองสามโอ้โหแตกหรือเปล่าเห็นชัดเจนเลยอันนี้โอ้โหแตกหรือเปล่าอันนี้แตกนะครับหนึ่งมาดูกันนะครับแตกหรือเปล่าอ่ะจับดูไม่แตกแข็งแข็งแสดงว่าไม่แตกแล้วให้ทีมนี้พิสูจน์แตกเปล่าโอ้โหเขาบอกไม่แตกครับสองสามไม่แตกอ่ะไม่แตกเป็นไงแตกหรือเปล่าไม่แตกนะคะแตกไหมแตกไหมให้ดูแตกไหมแตกหรือเปล่าแตกปรากฏไข่แตกแล้วครับโอ้โหปรากฏว่าทีมนี้ชนะไข่หวานชนะไข่หวานชนะ2-1